ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะพบกันวันนี้นะคะศุกร์ที่10มีนาคม2566แรม4ค่ำเดือน4ปีขานอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องดีเจกบสุกัญญาสว่างสานติสกุลพร้อมทีมงานค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในรอบหลายสัปดาห์กันนะที่จะมาเจอกันนะนานๆจะโคจรมาเจอกันคิดถึงคิดถึงกันค่ะนะคะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมขึ้นแล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็วันนี้เรามากับทีมงานเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนีสั่งค่ะวันนี้ควบคุมเสียงให้เราส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะคุณฟิลดัชทรชัยโสดาคุณโบ๊ทวัฒน์ที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์และคุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะส่วนข้อมูลของเรานะคะคุณแอลชยานันแก้วกล่ำค่ะวันนี้บ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะทักทายมาหน้าเพจข่าวยามเช้ากันได้ค่ะคุณอเนกพริกไทยมาแล้วคุณสมพรบอกสวัสดีครับคุณกบคุณน้อยและทีมงานสวัสดีค่ะวันก่อนจัดรายการกับน้องต้อมสวัสดีครับคุณกบคนก็จะคิดว่าอุ๊ยดีใจดิฉันก็ดีใจน้องต้อมไม่รู้จะดีใจหรือเปล่าค่ะดิฉันก็มัวแต่คุยเม้ามอยก่อนเข้ารายการไม่ได้ตั้ง Facebook เลยค่ะคุณสมปองมาแล้วคุณสุนทรคุณบุญรอดนะคะหลายท่านมากดไลค์กดแชร์ติดตามท่านที่ฟังทางวิทยุทางออนไลน์ช่องทางอื่นก็ตามข่าวไปพร้อมกันนะคะวันนี้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงภาพรวมยังคงต้องตามสภาพอากาศนะคะเพราะว่าวันนี้ทางใต้เนี่ยมีนะคะโดยภาพรวมไม่เฉพาะทางใต้ที่ทางใต้นี่ไม่ได้มีประกาศอะไรเจาะจงลงไปนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเรื่องของพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่2แล้วนะคะมีผลกระทบอันนี้เป็นการประกาศล่วงหน้าเห็นไหมนะคะว่ากรมอุตุเวลาจะมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยจะบอกล่วงหน้า 2-3 วันซึ่งผลกระทบนี้จะมีตั้งแต่12ถึง14มีนาคมนะคะก็สัปดาห์หน้าเลยนะคะก็ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือนะคะในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะ คือลักษณะของพายุเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะจึงขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยวันจันทร์นี่นะคะผลกระทบนี่เดี๋ยวไล่เรียงกันสักนิดนะคะมีเชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ภาคอีสานค่ะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีเด้อพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่วันจันทร์นะคะส่วนวันอังคารค่ะภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาส่วนภาคกลางค่ะนะคะวันที่13นะวันอังคารนะคะก็มีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนวันที่14ค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดคือจะไปโซนภาคตะวันออกแล้วนะคะยังไงก็ตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนี่เป็นการประกาศเมื่อตอน 5:00 ฉบับต่อไปท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านอธิบดีผู้หญิงแกร่งนะคะท่านชมภารีชมพูรัตน์ท่านบอร์ดจะประกาศอีกครั้ง
5โมงเย็นวันนี้ค่ะค่ะส่วนภาพรวมวันนี้นะคะมาดูกันหน่อยค่ะภาพรวมวันนี้ภาคเหนืออากาศจะเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าแต่ภาพรวมส่วนใหญ่แล้วช่วงสายๆไปแล้วก็อากาศร้อนค่ะแล้วก็มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันด้วยนะคะส่วนภาคอีสานค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าเหมือนกันในช่วงกลางวันก็จะมีฟ้าหลัวนะคะในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามีหมอกในตอนเช้าคือทั่วทุกภาคของไทยเนี่ยวันนี้นะคะในช่วงเช้าจะมีหมอกบางๆแล้วก็พอสายๆไปกลางวันเนี่ยอากาศร้อนค่ะภาคใต้นะคะวันนี้ฝนน้อยหน่อยค่ะ 10% ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งอ่าวไทยเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาสค่ะมีฝน 10% ของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ขึ้นมานะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนฝั่งอันดามันนะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าฝนวันนี้เล็กน้อยค่ะนะคะเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นแล้วก็คลื่นสูงก็ประมาณ1เมตรส่วนภาคกลางวันนี้มีหมอกเหมือนกันนะคะในตอนเช้าแล้วก็อากาศก็อาจจะร้อนในตอนกลางวันกรุงเทพมหานครเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะใช่แล้วนะคะนอกจากนี้พอสภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะทางท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีท่านในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศท่านก็บอกว่ามันก็มีผลเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะโดยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนื่องจากว่าพออากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันส่งผลให้กรุงเทพกลายเป็นจุดอับค่ะคือมันเป็นจุดอับลมมากๆเลยเกิดลมเนี่ยวนดูดฝุ่นในทุกด้านเข้ามาแล้วลมใต้ที่พัดพาอากาศจากทะเลก็ไม่สามารถดันกระแสลมขึ้นมาช่วยกระจายการสะสมของฝุ่นได้มันก็เลยส่งผลให้คือจากเดิมคาดการว่าตั้งแต่วันนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นประกอบกับมีปริมาณฝุ่นค่อนข้างมากที่ถูกกระแสลมพัดพาฝุ่นที่เกิดจากการเผาจนเกิดจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนี่นะคะจากกัมพูชาทางด้านตะวันออกเข้ากรุงเทพที่เป็นปัจจัยไม่สามารถควบคุมได้แล้วมาสะสมกับฝุ่นที่มีอยู่ในประเทศด้วยเนี่ยค่ะพอมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะท่านก็บอกว่ามันก็อาจจะได้รับผลกระทบจากจุดความร้อนในประเทศจากภาคตะวันตกที่เกิดจากไฟป่าอยู่หลายพื้นที่ด้วยจึงคาดการว่ามีแนวโน้มต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะตั้งแต่ช่วง14ถึง16มีนาคมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นตัวแปรด้วยก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะระมัดระวังสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้ขอความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนบางส่วนนะคะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ Work from Home เพื่อลดอันตรายจากฝุ่นละอองส่วนกรุงเทพก็ได้เข้มงวดตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองอยู่แล้วค่ะค่ะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าปริมาณฝุ่นเนี่ยเยอะหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะทางโซนของใหม่ค่ะเห็นบอกว่าติดอันดับปริมาณฝุ่นที่เยอะที่สุดด้วยนะคะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยสาเหตุเนี่ยก็มีหลายส่วนค่ะอย่างเช่นเรื่องที่จะทำให้เกิดฝุ่นไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันการเผาวัชพืชต่างๆนะคะเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็กำหนดเวลาในการเผาก็อยู่ในแต่ละปีด้วยนะคะบางปีก็เผาเยอะบางปีก็เผาน้อยแต่ที่พอรู้ว่าวันไหนจะห้ามเนี่ยก็จะชิงเผาก่อนก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยทำให้ปริมาณฝุ่นเนี่ยสูงขึ้นทีนี้วิธีการแก้ปัญหาก็จะมีการพ่นน้ำเข้าไปค่ะแต่ว่าก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าไปติดตามเหมือนกันเรื่องนี้ท่านบอกว่าก็ไม่อยากลงโทษเกษตรกรแต่ว่าขอร้องกันละกันเนาะฝากผ่านไปทางข่าวยามเช้านะคะขอร้องว่าอย่าทำดีกว่านะคะแล้วก็ให้เห็นใจในภาพรวมด้วยเพราะว่าเวลาที่เกิดความเสียหายเนี่ยมันภาพรวมทั้งประเทศเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็ปริมาณเรื่องของฝนก็ลดลงด้วยฝนช่วงนี้ลดลงนะคะในบางพื้นที่บางปีเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นบ้างลดลงบ้างในขณะเดียวกันเนี่ยฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านก็มีปัญหาตามมาเรื่อยๆนะคะเป็นประจำทุกปีก็เข้ามาด้วยก็ตอนนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกันค่ะนะคะทุกฝ่ายทุกส่วนเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นเกษตรกรในภาคส่วนต่างๆก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยกันเป็นกระบอกเสียงหรือว่าคอยดูซิว่ามีการลักลอบเผาในจุดไหนบ้างให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องไม่เผานะคะไม่เผาในที่โล่งแจ้งโดยเฉพาะในช่วงไหนที่มีจุดฮอตสปอตเนี่ยเยอะที่สุดนะคะก็ต้องช่วยกันระวังด้วยค่ะใช่แล้วตอนนี้ทางเหนือเนี่ยดูจาก Air for Thai นะตอนนี้นะคะคือมีแต่สีส้มกับสีแดงคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะไปดูค่าแล้วโอ้ยสูงหลายที่เลยนะอย่างตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่า PM สูงนะคะ125ขณะที่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านก็สูงกับเป็นสีแดงนะคะน่านเนี่ยยังมีที่ตำบลห้วยโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติด้วยก็สูงเหมือนกัน114นะคะค่าส่วนที่พะเยาด้วยก็มีนะคะ
หลายจังหวัดนะคือพิษณุโลกด้วยตำบลในเมืองนะคะนี่เป็นการอัปเดตข่าวแบบเรียกว่าเรียลไทม์มากเลยนะคะจาก Air Force ไทยคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้โหลดได้นะคะดูได้ซึ่งบางส่วนเนี่ยพอมีสถานการณ์แบบนี้แล้วก็จะได้ระวังงดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะช่วงนี้สังเกตเลยว่าตอนเช้าถ้าท่านออกมาแล้วเนี่ยยิ่งคุณกบรายงานว่าไม่ค่อยมีฝนแล้วช่วงนี้เช้าเนี่ยดูว่ามันเป็นหมอกหรือว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอย่างกรุงเทพตอนนี้ค่ะโอ้ขมุกขมัวมากเลยนะคะนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของหมอกนะคะน่าจะเป็นฝุ่นละออง PM 2.5 เลยนะคะซึ่งมันเล็กมากๆถ้าเส้นผมของเราเนี่ยนับไปดูนะคะว่าโอ้โหคือขนาดเล็กมากๆเลยนะคะนึกถึงว่าเส้นผมเราเล็กขนาดไหนแล้วมันก็ยิ่งเล็กแต่เวลาเข้าไปสะสมในร่างกายมันอันตรายมากๆยังไงก็ฝากถึงคนที่มีโรคประจำตัวคนที่ชอบออกกำลังกายช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองเยอะๆหรือท่านทั่วไปที่ติดตามอยู่ว่าเอ๊ะตัวเองมีแสบคันหรือว่ามีผื่นขึ้นหรือว่ามีแสบตามีอะไรหรือเปล่านะคะยังไงสังเกตอาการถ้าไม่มั่นใจยังไงก็ไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆฝากกันด้วยนะคะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีมาตรการออกมานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐต่างๆแล้วก็ภาคประชาชนเองก็ตามค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะปรากฏว่าเขามีการตั้งช่วงกำหนดเวลาออกไว้นะคะตั้งไว้ว่าช่วงไหนห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยกำหนดเวลาออกมาแล้วว่าห้ามเผาเด็ดขาดเนื่องจากว่าการติดตามไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าไปเจอว่ายังมีจุดที่มีความร้อนที่เรียกว่าฮอตสปอตนี่แหละค่ะเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของปภ.จังหวัดอุบลราชธานีก็เลยกำหนดช่วงเวลาขึ้นมาเลยเอาให้เด็ดขาดเลยว่าห้ามเผาเด็ดขาดในจังหวัดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อเนื่องต่อไปแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นถือปฏิบัติตามที่ทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนั้นกำหนดช่วงเวลาออกมาว่าห้ามเผาอย่างเคร่งครัดค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะไปจนถึง31มีนาคมหลังจากนั้นท่านก็ต้องฟังประกาศต่อเนื่องแล้วใครที่อยู่จังหวัดไหนให้ฟังประกาศของจังหวัดท่านด้วยนะคะว่าเขามีปัญหาเรื่องของพื้นที่เป็นความร้อนสูงไหม PM 2.5 สูงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วคุณน้อยมีปัญหาไฟป่านะคะไฟป่าหมอกควันหลายพื้นที่เลยนะคะหลายจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นช่วยกันค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็รายงานมาในหน้าเพจข่าวยามเช้าทักกันมาด้วยขอบคุณมากคุณกนิตาหรือว่าข้าออกเสียงไปต้องขออภัยบอกว่าที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีอากาศเย็นหมอกควันเยอะมากเรื่องของกาญจนบุรีเดี๋ยววันที่19มีนาคมนี้รายการรู้ทันสารพันภัยนะคะดีเจกบดีเจน้อยแล้วก็ทีมงานซึ่งท่านผอ.ชนิษาชมศิลป์ผอ.สวทของเราก็จะนำทีมรู้ทันสารพันภัยสัญจรลงไปที่ท่ามะกานะคะแล้วก็จริงๆจะไปที่กาญจนบุรีนะคะได้รับความร่วมมือจากหลายท่านนะคะจะมาร่วมพูดคุยในมาตรการป้องกันไฟป่าหมอกควันในจังหวัดนะคะว่ามาตรการเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นปภ.นะคะภาพรวมของการเป็นหน่วยส่วนกลางตรงนั้นนะคะของกาญจนบุรีที่ดูแลทั้งจังหวัดนะคะยังมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาญจนบุรีที่จะดูเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะคะยังมีหน่วยงานภาคผู้ประกอบการเขามีโรงงานน้ำตาลเยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องของชาวไร่อ้อยต่างๆด้วยจะได้มาพูดคุยกันติดตามได้อาทิตย์ที่19มีนาคมหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.ถึง 10:00 น. FM 92.5 AM 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายนะคะคุณผู้ฟังอยากจะรายงานบรรยากาศสดๆนะคะหรือว่าพื้นที่ไหนมีบรรยากาศหรือการจัดการเป็นยังไงบ้างนะคะก็ติดตามได้รวมไปถึงวันนี้ด้วยนะคะเนี่ยมีแต่คนบ่นเรื่องฝุ่นละอองเยอะคุณสิริพรบอกว่าสวัสดีค่ะด่านซ้าย19องศาบอกว่าหมอกควันเยอะเลยค่ะช่วงนี้นะคะนะคะช่วยกันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใช่แล้วผู้ใหญ่สัมพันธ์จากหนองน้ำใสภาชีอยุธยาบอกเปิดฮอกระจายข่าวแล้วครับวันนี้25องศาคุณพงศักดิ์ฟังอยู่นครศรีธรรมราชชัดเจนดีพออกันชพรทักทายมาด้วยขอบพระคุณมากผู้ใหญ่ถาวรค่ะคุณปราณีกาสร้อยบอกเดือนมีนาคมค่ะไม่เห็นมีรายชื่อติดตามเลยอ่ะยังไงกดไลค์กดแชร์ก่อนค่ะคุณยุพินนะคะสวัสดีทักทายมาคุณพงษาบอกว่าอยู่ที่ท่าเฟืองกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีใช่ไหมเนาะน่าจะใช่กาญจนดิษฐ์ใช่ๆค่ะคนนอกคอกนะคะบอกว่าเพชรบูรณ์อากาศเย็นสบายนะคุณประกิตบอกว่า
พระจันทร์ยังเป็นสีส้มเลยนะเป็นมาหลายคืนแล้วค่ะผู้ใหญ่บำรุงขอบคุณค่ะจากปราจีนบุรีนะคะบอกจากวังท่าช้าง23องศาครับวันนี้คุณนิคมก็ทักมาแล้วคุณกนกพรคุณสวัยบอกว่าสวัสดีสองสาวจากชานุมานอำนาจเจริญบ้านคอยอากาศย่ำเช้ายังเย็นไอ้กลางวันห่อนครับผมค่ะคุณโอ้นะคะคุณโอ้บอกว่าสวัสดีข่าวย้ำเช้าค่ะเรนูนครอากาศเย็นค่ะเมื่อวานนี้อากาศไม่ดีเลยเพราะว่าฝั่งลาวเผาหญ้าอ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณพงษ์นเรศบอกว่าร้องแล้วครับเริ่มร้องแล้ว จักกระจันบ้านผมเริ่มร้องแล้ว อะไรจะร้องนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบอกผ่านวันนี้ก็อาจจะมีหลายๆท่านทยอยส่งข้อความมาอาจจะเอ่ยทั้งหมดนะคะหรือไม่ทั้งหมดต้องขออภัยแต่เห็นนะคะข้อความผ่านไปเร็วมากขอบพระคุณมากๆคุณสิริมาคุณจารินคุณอนุรักษ์บอกสระบุรีบ้านหมอฟังอยู่คุณอุกฤษอ้าวข้อความขึ้นไปแล้วค่ะถามพี่วินาทักทายมานะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานออกตกมาเลยเจ้มวยบอกปาโมอากาศร้อนฝุ่นเยอะมากอาศัยหน้ากากด้วยนะคะคุณอธิราชจากขอนแก่นครับชัดเจนดีครับอุบลราชครับผมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณข้าวหอม22องศาคุณอุดมรัตน์คุณพนมทวนบอกอุตรดิตถ์อากาศเย็นสบายอ่ะมาค่ะมากันเยอะๆนะคะติดตามกันก็มาแล้วนะคะคุณสินทรก็เข้ามาแล้วค่ะลงไปทางใต้กันหน่อยค่ะผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเปิดกิจกิจกรรมวิทยุสัญจรเรดิโอออนทัวร์สวทยะลาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิทยุสัญจรเรดิโอออนทัวร์สวทยะลาตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งลดการใช้ความรุนแรงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอันเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งในอดีตพื้นที่ตำบลตะโลเวเคยเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงค่ะค่ะแต่ปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ได้รับการพัฒนาที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้ามาสัมผัสกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์มีการนำเสนอข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่สู่รัฐบาลและในขณะเดียวกันนะคะก็นำเอานโยบายของภาครัฐบาลมาบอกเล่ามาบอกกล่าวแก่พี่น้องประชาชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆรวมถึงวิทยุที่มีทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกราวค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของการสื่อสารกรมประชาสัมพันธ์นะคะในฐานะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐจึงทำหน้าที่ในการสื่อสารสิ่งดีๆในพื้นที่ออกไปสู่สังคมทั้งในและต่างประเทศนะคะที่พร้อมนำเอกลักษณ์ของดีแต่ละพื้นที่นำเสนอออกไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถพลิกโอกาสของพื้นที่ให้คนนอกพื้นที่ได้รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะค่ะกิจกรรมดีๆนะคะวิทยุสัญจรเรดิโอออนทัวร์สวทยะลาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของผลไม้กันหน่อยค่ะถ้าพูดถึงของเปรี้ยวๆนะคะหลายท่านก็นี่เลยมะม่วงค่ะโอ้โหคุณน้ำลายสอเลยนะใช่แล้วมะม่วงดีเจน้อยชอบมากมะม่วงเปรี้ยวนะมะม่วงที่บ้านวันนี้ปลูกพันธุ์อะไรกันบ้างนะคะบอกมาหน่อยนะคะส่งมะม่วงทิพมาผ่านนะเป็นข่าวยามเช้ากันหน่อยใช่ค่ะคือต้องบอกว่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงสักประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะที่จะถึงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผลผลิตมะม่วงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนก็ตามนะคะอย่างเช่นพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่มะม่วงฟ้าลั่นที่ปลูกแล้วก็ดูแลอย่างใส่ใจของเกษตรกรชาวจังหวัดพิจิตรเนี่ยเริ่มออกสู่ตลาดมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำโดยนายพิชัยเมืองมัชชาพาณิชย์จังหวัดนะคะก็มีการจัดเต็มมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงแล้วก็เพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตมะม่วงที่จะสร้างประโยชน์ต่อเกษตรกรค่ะแล้วก็เป็นการทำงานตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ด้วยให้เป็นไปตามมาตรการดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาค่าครองชีพแล้วก็สินค้าเกษตรเป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นพาณิชย์จังหวัดพิจิตรค่ะเขาก็ไปเน้นทำงานแบบครอบคลุมทำให้เห็นผลแล้วก็ภายใต้มาตรการต่างๆอย่างเช่นการประสานแล้วก็นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์สี่เนี่ยเข้าไปขายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต
ทั่วประเทศค่ะ ค่ะแล้วก็ร่วมมือกับไปรษณีย์พิจิตรด้วยนำมะม่วงนะคะรวมไปถึงผลไม้อื่นๆนะคะอย่างเช่นมะยงชิดช่วงนี้มะยงชิดออกนะโอ้โหนะคะฉ่ำเลยนะคะออกเปรี้ยวนิดๆหวานนะคะแล้วก็ส้มโอสังเกตได้เลยจะเป็นผลไม้ที่ออกรสเปรี้ยวแล้วก็จัดจ้านหน่อยนะคะแล้วก็จำหน่ายผ่านระบบไปรษณีย์บนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ค่ะพร้อมกับวางจำหน่ายแล้วนะคะที่ไปรษณีย์สาขาทั่วประเทศแล้วก็ยังไปจับมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากด้วยค่ะจัดสถานที่ให้ชาวปลูกมะม่วงชาวมะม่วงชาวสวนนะคะที่ปลูกมะม่วงพิจิตรเนี่ยนำผลผลิตไปจำหน่ายในเขตเทศบาลของเมืองตากด้วยแล้วก็มีการประสานผู้ส่งออกน้ำมะม่วงน้ำผู้ส่งออกนำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยไปขายที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศฮ่องกงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยนะคะก็สามารถที่จะช่วยกันอุดหนุนนะคะเกษตรกรไทยได้นะคะโอ้โหนี่ต้องบอกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเวลาทำสุกแล้วนะกินกับข้าวเหนียวมะม่วงกินกับข้าวเหนียวมันนะเขาเรียกข้าวเหนียวมูนใช่ไหมข้าวเหนียวมันนั้นข้าวมันไก่นะ ข้าวเหนียวมันเขาเรียกกินกับส้มตำอันนี้ต้องเป็นข้าวเหนียวมูนนะอร่อยหวานฉ่ำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็น้ำดอกไม้เบอร์สี่อันนี้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับเกษตรกรแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรชาวพิจิตรด้วยนะคะใครสนใจสั่งได้นะที่ไปรษณีย์ไทยโพสต์มาร์ทนะคะเข้าไปดูได้ค่ะค่ะคุณพี่จิตราบอกมะม่วงเบาสู้ราธานีโอ้อันนี้ก็เปรี้ยวนะคะไปแช่อิ่มแช่อิ่มถ้ากินกับน้ำปลาหวานก็อร่อยนะคะโอ้พูดมาแล้วก็น่าอร่อยมากเลยอ่ะส่งมากันค่ะมันมีมะม่วงอะไรบ้างที่น่าบ้างนี่คุณโอ้คุณโอ้บอกว่าปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงแก้วอกร่องกำลังสุกเลยจ้าใจเย็นๆค่ะคุณโอ้คะคุณโอ้คะตอนนี้น้ำลายสอมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งเมนูอร่อยๆมาผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าฝากถึงแฟนรายการเราด้วยคุณพี่วีนาบอกมีหลายพันนะนี่คนพิมพ์เสนพิมพ์เสนที่ฉันเคยกินนะคุณเจียมจิตบอกว่าอยู่ที่ปนาเรค่ะตอนนี้ปัตตานีค่ะฟ้าสดใสมากดีจังเลยนะคะที่ไหนเป็นยังไงนะคะคุณดาราวันก็มาพร้อมสติกเกอร์สดใสขอบคุณมากเลยคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะคุณพรบอกราศีสไลด์อากาศเย็นๆครับขอบคุณมากค่ะฝากข่าวแจ้งพี่น้องผมแน่เด้อครับอย่าเผาต่อสร้างฟังข่าวเด้อมันเป็นพิษมลพิษเขาสิจับเด้อนะฝากผ่านข่าวยามเช้าไปด้วยนะคะไม่ว่าจะนอกจากที่ราศีสไลด์และที่อื่นๆด้วยนะคะเราร่วมมือร่วมใจกันนะคะง่ายๆจะทำอะไรโดยเฉพาะการจุดไฟเผาอะไรสักอย่างหนึ่งนึกถึงคนที่บ้านนะคะนึกถึงเรานึกถึงคนที่เรารักไว้นะคะวันนี้อาจจะห่างไกลที่พักก็จริงแต่เวลากลิ่นเวลาควันที่มันกระจายฟุ้งไปนะคะมันก็ทำให้ได้รับผลกระทบนะคะไม่ใช่แค่เรานะคะคุณรุ่งทิวาก็มาแล้วอาจารย์ทองพูนบอกฝากขออภัยด้วยครับเสาร์นี้งานบวชใครจะมีงานอะไรฝากผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได้เพื่อนๆเราจะได้มาตามนะคะคุณประทีปอยู่ที่ตำบลยุปโปจังหวัดยะลาบอกเช้านี้ลมพัดเย็นๆอากาศดีโอ้ปีนี้มะม่วงพอได้กินนะคะพี่อักษรสวรรค์ค่ะดีแล้วค่ะดีนะคะมันก็อาจจะจับลูกบ้างเนาะใช่ค่ะนี่เขียวเสวยน้ำดอกไม้นะคะคุณอักษรสวรรค์บอกว่าแล้วก็มีพันธุ์แอปเปิ้ลสีเขียวใหญ่เขียวใหญ่ด้วยนะคะลูกดกเลยนะคะดิฉันเคยกินนะดิฉันก็ชอบนะบางคนก็อาจจะชอบแบบหลากหลายไปนะคะใช่ค่ะคือถ้าเป็นพันธุ์คล้ายๆลูกแอปเปิ้ลเนี่ยต้องกินสุกถึงจะหวานอร่อยเออที่ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณอักษรสวรรค์บอกว่ามีมะม่วงพันธุ์ปลาทูอีทูด้วยหรือเขาเรียกว่ามะม่วงแอปเปิ้ลอ๋อพันธุ์เดียวกันค่ะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วครับอุ๊ยขอบคุณมากคุณพงษ์นเรศนะคะที่เตือนกันว่าเสาร์อาทิตย์นะพรุ่งนี้แก้วขมิ้นก็มาวันก่อนไปเจออะไรนะตกตึกอะไรนี่แหละคือพันแปลกๆเยอะมากแต่อร่อยแต่อร่อยมากๆเลยมีหลายพันล่าสุดเพชรบ้านลาดใช่ไหมอร่อยมากๆนะคะตอนนี้คือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ต่างๆเนี่ยดิฉันชื่นชมมากมีการผสมพันต่างๆให้หลากหลายมากขึ้นทำให้ประเทศไทยเรามีของกินมีทั้งอาหารมีทั้งผลไม้เนี่ยสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์คอยต้อนรับที่สำคัญเนี่ยเจ้าของสวนมะม่วงก็มาแล้วที่เคยส่งมะม่วงมาให้เราทานใช่ไหมพี่สุจิตราสุจิรวันคุณสุจิรวันนะคะบอกว่าในสวนเนี่ยมีมะม่วงแก้วหวานดกมากๆเลยค่ะพี่สอทอเราทานได้ทุกพันค่ะส่งมาได้
ขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงเรื่องของพลังงานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกแล้วก็รัฐบาลให้ความสำคัญค่ะนะล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันทำดีที่สุดในการดูแลราคาพลังงานวันนี้มีข่าวดีน้ำมันลดราคาด้วยนะเดี๋ยวต้องไปเติมค่ะค่ะท่านนายกบอกว่าจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่2ที่ผ่านมาประชุมหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องพลังงานว่าจะทำยังไงที่จะปรับการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้มากที่สุดให้มีการขยายกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนระดับท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนเรื่องขยะแล้วก็นำไปเป็นพลังงานล่าสุดนะคะรัฐบาลก็มีแผนลดการใช้พลังงานฟอสซิลนอกจากนี้ก็ยังมีดูแลเรื่องดูแลค่าไฟฟ้านะคะพยายามไม่ให้เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนกันหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเรื่องของราคาพลังงานค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ต้องการดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแล้วก็วันนี้ห่วงเรื่องเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยของต่างประเทศซึ่งท่านนายกว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันกระทบต่อไทยเรานะคะรัฐบาลก็ทำอย่างเต็มที่ท่านบอกมีการพูดคุยกับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจกระทรวงการคลังแล้วก็มีรองนายกที่เกี่ยวข้องถือว่าทำได้ดีพอสมควรเมื่อเทียบกับหลายประเทศส่วนเรื่องค่าไฟฟ้ามาตรการใดๆที่เกิดขึ้นที่ทำไว้แล้วก็จะทำต่อเนื่องขณะที่ค่าไฟฟ้าไม่สามารถลดลงได้ประชาชนก็จะต้องเสียค่าไฟเพิ่มมากขึ้นท่านนายกก็ระบุว่าก็ร้องขอกันถือว่าวันนี้ทำเต็มที่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะจะดูแลเต็มที่ภาคอุตสาหกรรมมีการหารือกันแล้วทุกคนโอเคถึงบางเรื่องก็ต้องนึกถึงคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยที่ต้องดูแลกันและกันแล้วก็ร้องขอไปยังภาคอุตสาหกรรมบอกอย่าขึ้นราคาเลยนะคะพูดถึงเรื่องไฟฟ้าเรื่องพลังงานนะคะอีกมุมนึงค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุพัฒนพงษ์พันมีเฉานะคะท่านก็บอกว่าเรื่องของการปรับราคาอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือว่าค่า FT งวดที่2ในรอบปีนี้นะคะปี66เนี่ยเพื่อประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนของเดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิงหาคมในปี2566นี้ท่านบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะส่วนตัวเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านมองว่าการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้างวดใหม่นี้ควรจะเป็นอัตราเดียวกันระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนในขณะที่ภาคครัวเรือนนั้นก็ต้องมีการปรับตัวสูงกว่างวดปัจจุบันนะคะอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ในฐานะที่ผู้เป็นผู้กำกับดูแลก็ได้มีการมอบแนวทางนะคะในการพิจารณาการปรับอัตราค่าไฟฟ้าคือจะต้องสะท้อนต้นทุนการผลิตในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันแล้วก็จะมีการพิจารณาปัญหาสภาพคล่องของการใช้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยรวมไปถึงการที่จะทำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมกับต่างประเทศจากสถานการณ์ภาคการส่งออกชะลอตัวลดลงด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในภาคครัวเรือนนะคะก็ต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าเช่นกันซึ่งก็มีแนวโน้มนะคะว่าอัตราค่าไฟฟ้างวดใหม่สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นจะลดลงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวในวันนี้ค่ะก็จะมีการเปิดเวทีชี้แจงแล้วก็ตอบข้อซักถามนะคะของสำนักงานกกพ.ด้วยนะคะซึ่งเขาจะมีการชี้แจงตอบข้อซักถามผลการคำนวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าค่า FT นี่แหละค่ะแล้วก็จะมีข้อเสนอทางเลือกเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนของเดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิงหาคมนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการเตรียมใช้อัตราค่าไฟแบบเดียวคำนวณค่าไฟฟ้าทั้งครัวเรือนแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเพื่อให้ไทยนั้นมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยแล้วก็สามารถที่จะให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอแล้วก็ทั่วถึงนะคะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ค่ะค่ะช่วงนี้พี่น้องประชาชนหลายคนที่มีสิทธิ์นะคะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปยืนยันตัวตนหน้าธนาคารหรือหน้าแบงค์ปรากฏว่าจะมีภาพที่คนไปแออัดเยอะมากเลยตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งเร่งแก้ปัญหาผู้ที่มีสิทธิ์ไปเข้าแถวหน้าธนาคารแล้วรอนานท่านบอกว่าย้ำกันหน่อยให้ทุกส่วนช่วยอำนวยความสะดวกกันหน่อยเพราะท่านเห็นข่าวแล้วก็กังวลภาพประชาชนผู้มีสิทธิ์ไปคือไปรอกันอยู่หน้าธนาคารจุดให้บริการเพื่อรอเข้าแถวต่อคิวรอยืนยันตัวตนตามสาขาธนาคารแออัดมากเลยนะคะท่านก็เป็นห่วงเพราะว่าบางส่วนก็จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินซึ่งนะคะเปิดให้คิวบริการแบบจำกัดอย่างเช่นบางทีแค่100คิวคนก็ต้องไปต่อใช่ไหมคะไปต่อคิวทำให้เกิดภาพประชาชนแออัดเบียดเสียดรอรับบริการท่านนายก
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็สั่งการเลยค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหามาตรการแก้ไขหรือวิธีการเพิ่มเติมเพื่อช่วยประชาชนผู้มีสิทธิสามารถยืนยันตัวตนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะคือไม่ใช่แค่เรื่องนี้เดี๋ยวคุณกบจะมาเล่าถึงรัฐบาลเนี่ยร่วมกับธนาคาร12แห่งนะคะจะเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุการเงินที่แบบจากมิจฉาชีพไงนะคะเดี๋ยวจะมาต่อข่าวนี้นะคะซึ่งท่านนายกพอสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการแก้ไขแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยชาวบ้านพี่น้องประชาชนจะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ฝากถึงทุกฝ่ายที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนไปหาวิธีการทำงานให้เร็วขึ้นรอบคอบที่สุดเพราะว่าอยากเห็นประชาชนผู้มีสิทธิได้ประโยชน์จากสวัสดิการแห่งรัฐตามกำหนดการแล้วก็ตรงตัวบุคคลกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดนั่นเองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะธนาคาร12แห่งค่ะที่จะเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยนะคะทางการเงินจากมิจฉาชีพซึ่งให้ประชาชนได้ไปดูด้วยนะคะสำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพของ12แห่งนั้นก็จะมีธนาคารกสิกรไทยค่ะกสิกรไทยเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์02แล้วก็8หมดทุกตัวเลยนะคะจำง่ายๆ02แล้วก็888 8888กด001ค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยก็มีนะคะธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยธนชาติแล้วก็ธนาคารออมสิน CIMB ไทยแล้วก็มีไทยเครดิตเพื่อรายย่อย UOB ก็มีค่ะ Land and House ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งในภาพรวมเนี่ยทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองซึ่งท่านก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะท่านบอกว่าการประชาสัมพันธ์เบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพขณะนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจาก12ธนาคารเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะจากมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เพื่อให้ทุกคนนั้นจะได้ใครที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะก็ไปโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกจากประชาชนแล้วก็บรรเทาความเสียหายให้เร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวมาย้ำเบอร์แบบสายด่วนหมายค่ะคุณน้อยถ้าเป็นกสิกรไทยนะคะ02แล้วก็ตอง8ไปเลยค่ะ8ทุกตัวแล้วก็กด001ถ้าเป็นกรุงไทยก็02 1ทุกตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็กด108แต่ถ้าเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะ1572กด5กรุงเทพค่ะธนาคารกรุงเทพใครที่ถือบัตรกรุงเทพนะคะ1333แบบนี้ก็สะดวกดีนะแต่ถ้าเป็นไทยพาณิชย์ค่ะ02777575ไทยธนชาตินะคะทหารไทยธนชาติ1428กด03ค่ะแต่ถ้าเป็นออมสินนะคะ1115กด6 CIMB ไทยนะคะ026267777แล้วก็กด00ค่ะถ้าเป็นไทยเครดิตเพื่อรายย่อยก็026975454ถ้าเป็นธนาคาร UOB ค่ะ023449555 Land and House นะคะ023590000กด8ค่ะและสุดท้ายนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์026459000กด33คือถ้าฟังแบบนี้บางท่านอาจจะจำไม่ได้นะคะกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเนาะจะได้กลับมาดูย้อนหลังได้ค่ะใช่ค่ะนะคะก็ช่วยกันนะคะมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบธนาคารก็มาช่วยกันแบบนี้ประชาชนก็ใจชื้นขึ้นเพราะว่าจะได้ร่วมมือร่วมใจให้ขจัดมิจฉาชีพออกไปไกลๆพูดถึงธนาคารค่ะธนาคารกรุงไทยเขาจัดงานสัมมนานะคะซึ่งล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันนะคะว่าฐานะการเงินคลังของไทยยังมีความมั่นคงอีกทั้งยังมองเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวหลังตัวเลขเงินเฟ้อทยอยลดลงค่ะนะคะซึ่งทางด้านคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวในงานสัมมนา The Next Thailand Future จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงไทยนะคะบอกว่าปัจจุบันฐานะการคลังของไทยเราค่ะยังมีความมั่นคงโดยไทยมีทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนฐานะการคลังมีเงินคงคลังอยู่ในระดับที่มีความมั่นคงดังนั้นนโยบายรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลังยังมีความจำเป็นค่ะท่านบอกว่าจากสถิติช่วง 2-3 ปีหรือระหว่างปี 2563 ถึง 2566 การเติบโตของเศรษฐกิจไทยค่อยๆปรับระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะปี 2566 จะยังขยายตัวอยู่ในระดับร้อยละ 3-4 ซึ่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับไทยควรอยู่ในระดับร้อยละ 4-5 นะคะส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อหน่วยงานด้านเศรษฐกิจมองในทิศทางเดียวกันนะคะว่าเงินเฟ้อของไทยปีนี้จะชะลอตัวลงอยู่ในกรอบร้อยละ 1-3 ค่ะซึ่งต้องเพิ่มผลิตภาพและทักษะฝีมือแรงงานควบคู่กันไป
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวถึงการดูแลประชาชนด้านพลังงานด้วยนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลได้ใช้มาตรการทางด้านการคลังเข้ามาดูแลค่ะทั้งค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟฟ้ารวมถึงการตรึงราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนโลจิสติกโดยเฉพาะค่าไฟฟ้ารอบใหม่ที่จะเรียกเก็บระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะลดลงซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ SME ด้วยค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ ช่วงหน้าไปติดตามประเด็นต่างๆหลายที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาเตรียมวาระแห่งชาติเรื่องฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงพร้อมๆกับทางกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการป้องกันโรคติดต่อให้กับชาวมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้บริการตรวจสุขภาพให้ฉีดวัคซีนก่อนเดินทางฟรีด้วยนะคะพร้อมกับรายละเอียดอื่นๆด้วยเดี๋ยวกลับมานะคะพักกันสักครู่ค่ะเมื่อเกิดวิกฤตภัยในทุกพื้นที่ภาพจำที่เราต่างร่วมแรงร่วมใจภาพที่เจ้าหน้าที่รวมสรรพกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาพที่ประชาชนช่วยกันทำอาหารแจกจ่ายบริจาคเงินและปัจจัยช่วยเหลือด้วยจิตที่เมตตาและไม่ว่าจะวิกฤตไหนที่เราต้องพบต่างก็จบและผ่านไปด้วยความร่วมใจเพราะเราคือคนไทยไม่ได้สามัคคีแค่ในยามมีภัยไม่โทษกันไม่โทษใครแล้วไปด้วยกันเพราะประเทศไทยต้องการทุกคนสแกนจ่ายได้ไหมคะโอนจ่ายนะคะตัดบัตรเครดิตไหมคะตอบโจทย์ลูกค้าสายออนไลน์ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องพร้อมรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยการเปิดทุกช่องทางการชำระเงินธุรกรรมออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายสะดวกถูกใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายข้อดีมากมายลดการสัมผัสเงินสดในสถานการณ์โควิดอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทำธุรกรรมการเงินได้ตลอดธุรกรรมออนไลน์ที่คนทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วที่ส่งผลร้ายกับร่างกายใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแต่เราทุกคนช่วยกันได้ด้วยการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลดับเครื่องยนต์ขณะจอดตรวจสอบสภาพรถหยุดการเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นเผาใบไม้เศษขยะเผาไร่นาเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรปรับลดหยุดพฤติกรรมสร้างฝุ่นและช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับสารพิษในอากาศโอ้ลูกหมาของเธอน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะว่าแต่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือยังล่ะเนี่ยฉีดครบหมดทุกตัวเลยจ้ะและจะฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีด้วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหนุนริกา45นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะวันนี้อยู่กับดีเจกบดีเจน้อยพร้อมทีมงานคุณเพนทิชาบอกว่าละปูนอากาศเย็นท้องฟ้าดูมัวมัวเจ้าเจ้าขอบคุณหลายๆนะเจ้าส่งข่าวมาหลายพื้นที่นะคะเห็นบอกทักทายกันมาบอกว่าอากาศเช้าเช้าเนี่ยจะเย็นแล้วก็จะมีหมอกมัวมัวคือไม่แน่ใจว่าเป็นหมอกหรือว่าฝุ่น PM 2.5 กันแน่นะคะก็ใครที่ออกจากบ้านก็ระมัดระวังด้วยคนที่เป็นภูมิแพ้เนาะเพราะว่ามันจะเซนซิทีฟมากกว่านะคะคุณเฉลียวบอกว่าสวัสดีค่ะอยู่ศรีสะเกษจ้าขอบคุณหลายๆจ้าค่ะคุณสุนทรบอกค่าไฟลดบ้างก็ดีครับ ใช่ไหมครับคุณน้อยคุณกบใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเขมชาตินะคะบอกว่าอากาศเย็นอยู่ที่ราศีสไลด์จังหวัดยังเหน่ศรีสะเกษบอกราศีสไลด์ศรีสะเกษค่ะค่ะมีหลายที่อทักมาขอบคุณมากเราจะทยอยอ่านนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็เปิดประเทศแล้วก็สนับสนุนทั้งในประเทศต่างประเทศยิ่งช่วงหลังๆต่างชาตินี่เข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะทางจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมากคือมีช่วงหนึ่งที่เราได้เห็นบรรยากาศของเรียกว่าทัวร์จีนแล้วกันนะคะทัวร์อาจจะเป็นนักธุรกิจหรือว่านักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเข้ามาที่ไทยเราเนี่ยสังเกตส่วนหนึ่งคือตามอาหารแล้วก็การคุยกันในโต๊ะอาหารเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญน่าจะเป็นเฮดของนักธุรกิจมีการคุยกันเสร็จแล้วก็เชียร์ค่ะชนแก้วชนแก้วแล้วก็คือเหมือนธุรกิจนั้นหรือว่าความร่วมมือนั้นสำเร็จเดี๋ยวก็ชนเดี๋ยวก็มีแต่รอยยิ้มนี่เขามาฉลองที่เมืองไทยนะแล้วสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่ต่างชาติที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยเขาตามมาตามอาหารของไทยที่เป็นแบบพวกไกด์มิชลินเนี่ยเขาลงไว้นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นไทยก็จะเป็นผัดไทยใช่ไหมผัดไทยแล้วก็จะมีอะไรอ่ะ
ต้มยำกุ้งนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมากกว่านั้นนะต่างชาติเนี่ยชอบหลากหลายเมนูนะคะเพราะฉะนั้นร้านอาหารที่เป็นไทยถูกต้องนะคะแถวใจกลางนะคะแถวนักท่องเที่ยวเยอะนะแถวๆใกล้ๆสนามหลวงแถวๆนั้นโรงแรมเยอะมากนะคะแล้วก็ทำให้เห็นบรรยากาศว่าอุ้ยเนี่ยชาวต่างชาติมาเยอะเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เตรียมนำวาระแห่งชาติเรื่องฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยวระยะ5ปีเสนอต่อที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้านะคะตั้งเป้าว่าภายในปี2570รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง60ล้านบาทเรื่องนี้คุณพิพัฒน์ราชกิจประการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่าเพื่อเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืนค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอวาระแห่งชาตินี้นะคะเสนอครม.สัปดาห์หน้าอังคารที่14มีนาคมเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดแล้วก็จะเป็นการสรรหานักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาก็ต้องมีความสมดุลจำเป็นต้องดำเนินการรักษาคุณภาพทางการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย3แนวทางด้วยกันค่ะคือพร้อมรับพัฒนาและพลิกโฉมประเทศไทยนะคะซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ถึง60ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้เข้าประเทศปีละ60ล้านล้านบาทด้วยคิดเป็นร้อยละ25ของ GDP ภายในปี2570ค่ะค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีการจัดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะคะที่แล้วก็จะมีการบริการให้ไปตรวจสุขภาพด้วยนะคะให้ฉีดวัคซีนก่อนที่จะเดินทางด้วยคือบริการนี้ฟรีนะคะพร้อมกับส่งทีมแพทย์เนี่ยไปดูแลระหว่างประกอบพิธีด้วยค่ะทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านบอกว่าพิธีฮัจญ์ปีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26มิถุนายนไปจนถึง1กรกฎาคมค่ะซึ่งทางการของซาอุดิอาระเบียเขาจะมีการจัดสรรโควต้าขึ้นมาให้กับผู้ที่แสวงบุญชาวไทยนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย 13,000 คนค่ะซึ่งก็ได้มีชาวไทยมุสลิมที่ลงทะเบียนไปแล้วพร้อมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยทั้งสิ้นนะคะ 12,058 คนโดยในปีนี้เนี่ยทางซาอุดิอาระเบียเขาก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์หรือว่ากำหนดเงื่อนไขอายุของผู้แสวงบุญไว้แต่ก่อนเข้าประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไว้3ชนิดก่อนอย่างเช่นวัคซีนโควิด19วัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนไข้การลังแอ่นหลังแอ่นไข้การหลังแอ่นนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการจัดบริการเตรียมไว้แล้วนะคะสำหรับการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีนไข้การหลังแอ่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็วัคซีนโควิด19เนี่ยก่อนออกเดินทางพร้อมกับเมื่อฉีดเรียบร้อยแล้วเขาจะมีการออกเอกสารรับรองไว้ให้นะคะรับรองว่าได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะเปิดบริการนะคะตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ไปจนถึง10พฤษภาคมค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยที่เป็นชาวไทยมุสลิมที่จะขึ้นทะเบียนไว้แล้วจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดิอาระเบียท่านก็สามารถไปตรวจไปใช้บริการได้นะคะตรวจสุขภาพฟรีค่ะแล้วก็ฉีดวัคซีนฟรีด้วยการตรวจสุขภาพนะคะเป็นส่วนสำคัญแต่ละปีหลายท่านอาจจะตรวจปีละ2ครั้งนี่สำคัญมากเลยมาดูกันหน่อยข้อมูลจากกรมอนามัยเปิดเผยนะคะว่าประเทศไทยเราติด1ใน5ประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงสุดแนะนำตอนนี้พฤติกรรมการกินนะคะโดยเฉพาะลดหวานมันเค็มเลี่ยงอาหารรสจัดลดเสี่ยงรับโซเดียมฟอสฟอรัสและก็ไขมันสูงนะคะเพราะว่าคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยท่านบอกว่าจากการรายงานที่ผ่านมาของ USRDS พบนะคะว่าประเทศไทยเป็นติด1ใน5ประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงที่สุดนะคะท่านก็เลยแนะนำมาป้องกันกันเถอะนะคะง่ายๆเริ่มต้นจากลดการทานโซเดียมหรือว่านะคะไปเพิ่มการทานผักผลไม้เยอะๆนะคะแล้วก็คือถ้าจะทานเนี่ยเราก็ดูฉลากนะคะข้างกล่องกันหน่อยนะคะหรือว่าข้างฉลากโภชนาการต่างๆสังเกตปริมาณโซเดียมมันเท่าไหร่ใช่อย่างซอสต่างๆเนี่ยจะเยอะมากนะหรือว่าอาหารปรุงสำเร็จรูปนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าในส่วนของอื่นๆเพราะว่าตอนนี้คนไทยมีแนวโน้มคือบริโภคท่านบอกว่าบริโภคโซเดียมเยอะเกินไปแล้วก็กินเค็มและกินนานด้วยนะค่ะเด็กๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหวัยรุ่นจริงๆคือคุณพ่อเนี่ยฟอกไตอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปส่งแล้วจะเห็นมีทั้งวัยรุ่นมีทุกไปเลยเมื่อฟังคือเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเดียมมันจะมาในรูปแบบของขนมก็มีนะคะขนมกรุบกรอบนะคะหรือว่าเครื่องปรุงรสต่างๆมาดูกันหน่อยนะคะเลี่ยงกันหน่อยนะคะอาหารที่จะเสี่ยงโซเดียมเกินอย่างเช่นเนี่ยโซเดียมสูงมากๆเลยคือผงชูรสผงปรุงรสซุปก้อนผ
ผงฟูซอสต่างๆเขาก็มีคำแนะนำถ้าเราทานน้ำซุปต่างๆเนี่ยอย่าไปซดจนหมดอย่าไปซดจนหมดชามเนี่ยค่ะหรือว่าประเภทเนื้อสัตว์ปรุงรสหรือแปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกนะคะกุนเชียงแฮมคือง่ายๆคุณหมอเคยบอกนะคะว่าอาหารที่แปรรูปแปรรูปหรืออาหารที่มันอยู่ได้นานเนี่ยทำให้เราอายุสั้นแต่อาหารหรือว่าผักผลไม้ที่อายุสั้นเนี่ยทำให้เราอายุยาวก็เหมือนผักผลไม้ออร์แกนิกหรือว่าอินทรีย์ที่เราทานกันใช่ไหมคะมันอาจจะแบบ อยู่ไม่ได้นานมากเท่าไหร่อ่ะมันก็ เน่าไปตามสภาพหรือว่าเสียไปตามสภาพแต่ทีนี้ถ้าเรามาใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะมาสังเกตข้างขวดข้างฉลากต่างๆเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีการตัดสินใจดีขึ้นหรืออาหารเติมเกลืออย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวต้มซองโจ๊กเนี่ยโจ๊กซองเนี่ยโซเดียมเยอะมากหรือเนื้อสัตว์ติดมันเนี่ยโอ้เราก็ชอบเนี่ยคอหมูย่างเอ็นหมูเอ็นวัวเอ็นไก่ต้องระวังและลดคือทานได้แต่ลดลงนะคะจะได้สังเกตปริมาณโซเดียมที่มันแฝงอยู่ในอาหารด้วยนะคะฝากกันเพราะว่านะคะคุณหมอเองหรือแม้แต่การดูแลเนี่ยใช้ตังค์เยอะมากเลยเนาะแต่ละโรคนั้นนะคะจะได้ปลอดภัยห่างไกลโรคภัยกันแล้วไตเราจะได้ไม่ทำงานหนักเกินไปจะยืดอายุการทำงานของไตช่วยป้องกันการเกิดโรคไตวายเรื้อรังด้วยอ่ะค่ะช่วยกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ออกมาเชิญชวนว่าอยากจะให้ประชาชนนั้นไปแสดงความคิดเห็นกันหน่อยค่ะต่อการประกาศรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งนะคะไม่น้อยกว่า3รูปแบบภายในวันที่13มีนาคมนี้วันนี้วันที่10นะคะก็จะมีเวลาอีก10 11 12 13 4วันนะคะถ้านับถึงวันที่13ก็4วันซึ่งทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยก็เร่งดำเนินการตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำวินิจฉัยในการแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ค่ะรวมไปถึงกำหนดจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตการเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดนั้นจะพึงมีแล้วก็จำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดกรณีใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทยเนี่ยก็จะมีการพิจารณาจากจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรนะคะจำนวนซึ่งจะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย 65,000 กว่าล้านคนค่ะแล้วก็จะมีจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ยประมาณ 162,766 คนต่อจำนวนส.ส.เนี่ย 1 คนนะคะเพราะฉะนั้นสำนักงานของกกต.เองก็มีการดำเนินการเผยแพร่ประกาศรูปแบบของการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะของพรรคการเมืองแล้วก็ประชาชนทุกจังหวัดทั่วภูมิภาคนะคะไม่น้อยกว่า3รูปแบบตั้งแต่วันที่4มาแล้วนะคะไปจนถึงวันที่13มีนาคมเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอีก4วันนะคะท่านยังสามารถไปแสดงความคิดเห็นได้รวมเป็นเวลาเนี่ย10วันนะคะทั้งนี้เนี่ยประชาชนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตการเลือกตั้งได้ค่ะไปดูได้นะคะที่จังหวัดแต่ละจังหวัดหรือว่าเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดก็ได้หรือว่าแฟนเพจ Facebook และสายด่วนค่ะ1444ค่ะค่ะแต่ถ้าท่านนี้นะคะไปเลือกตั้งเนี่ยน่าจะไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีข่าวมานะคะว่ามีบุคคลเนี่ยตามปรากฏในข่าวว่ามีบัตรประชาชนหลายใบแล้วแต่ละชื่อก็ต่างกันถึง7ใบกรมการปกครองนะคะในฐานะสำนักทะเบียนกลางก็มอบให้สำนักทะเบียนการบริการทะเบียนตรวจสอบฐานข้อมูลกับทะเบียนกลางทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว คุณแมนรัตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองท่านออกมาบอกเองเลยนะคะว่าตอนนี้เร่งตรวจสอบแล้วว่าคนเดียวมีโอ้โหบัตรตั้ง7ใบชื่อก็ต่างกันด้วยมีความผิดนะคะเพราะว่าบุคคลนี้ตามภาพถ่ายตามหลักฐานทางทะเบียนและข้อมูลการขอมีบัตรในกรณีนี้เป็นการปลอมแปลงบัตรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลในฐานข้อมูลระบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองแต่อย่างใดค่ะเป็นการใช้ชื่อบุคคลอื่นกระทำการปลอมแปลงบัตรขึ้นมาเองโดยกรมการปกครองจะมีหนังสือแจ้งไปที่จังหวัดที่มีข่าวนี้นะคะแล้วก็จะดำเนินการเพราะว่าการดำเนินการปลอมแปลงรายละเอียดชื่อในบัตรประจำตัวประชาชนเป็นการทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาททีนี้พอเป็นประเด็นสังคมก็สงสัยการปลอมแปลงเอกสารบัตรประชาชนแบบนี้จะมีผลกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นหรือไม่นะคะซึ่งท่านก็ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวไม่สามารถนำเอกสารที่ปลอมแปลงขึ้นมานี้ไปใช้ในการเลือกตั้งได้นะคะเพราะฉะนั้น
ก็หลายท่านบอกอย่าหาทำนะคะถ้ามีเบาะแสยังไงแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมได้ตลอด24ชั่วโมง1567 1567ค่ะใช่ค่ะเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็บอกว่าเนี่ยน่าจะมาจากที่เขาเคยไปยื่นกู้ในระบบออนไลน์นะคะปรากฏว่ามันก็จะมีให้สแกนทั้งยืนยันตัวตนจากบัตรประชาชนทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างเนี่ยก็ถูกนำไปใช้พวกมิจฉาชีพก็จะถือโอกาสแบบนี้ต้องระวังให้ดีค่ะเรื่องต้องระวังคือตอนนี้มีข่าวว่ากรุงไทยปล่อยกู้ออนไลน์ผ่านเพจสินเชื่อธนาคารกรุงไทยเป็นข่าวปลอมนะคะอย่าไปเชื่อค่ะค่ะมาติดตามภูมิภาคกันหน่อยค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสำหรับใครที่ชอบความเป็นไทยโรงเรียนดนตรีไทยแบบ 100% นะคะเชิญชวนให้สถานศึกษาเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทยแบบ 100% ค่ะซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็จับมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมีการจัดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปีนี้นะคะปี66นี่แหละค่ะเพื่อเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดวิชาดนตรีไทยให้อยู่กับสังคมไทยแล้วก็ที่สำคัญค่ะไปส่งเสริมให้เยาวชนไทยนั้นสามารถที่จะเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยเนี่ย1ชนิดก็ยังดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญชวนนะคะไปร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100% สามารถส่งแบบเสนอผลงานเข้าไปได้นะคะในรูปแบบของเป็น Word ก็ได้หรือว่า PDF ก็ได้ค่ะทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ค่ะที่ edu.dcpcult นะคะ assign@gmail.com ค่ะภายในวันที่31มีนาคมนี้นะคะหรือว่าจะไปดาวน์โหลดก็ได้นะคะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็แบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีไทยแบบ 100% นะคะประจำปี2566ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพูดถึงดนตรีไทยคุณน้อยเดี๋ยวแววหวานตำนานเพลงของเราเนี่ยสัปดาห์หน้าเนาะ15ตรงกับวันพุธที่15เราจะมีธีมเกี่ยวกับดนตรีไทยด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามกันค่ะช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงค่ะค่ะส่วนขอนแก่นเตรียมจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปีนี้นะคะงานจะมีการจัด2พื้นที่ด้วยกันนะคะปีนี้เขาก็จะใช้ชื่อว่าศาสตร์ซิ่งศาสตร์ศิลป์นะคะ 8-15 เมษายนพื้นที่แรกคือบึงแก่นนคร 8-12 เมษายนส่วนพื้นที่ที่2คือบริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นและถนนข้าวเหนียวถนนสีจันทร์ระหว่าง 12-15 เมษายนค่ะค่ะส่วนที่จังหวัดตรังนะคะก็จะมีการเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนผืนป่าชายเลนสู่ชุมชนบ้านทุ่งปาหนันนะคะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมก็กิจกรรมหลากหลายค่ะทั้งการปลูกต้นโกงกลาง400ต้นนะคะแล้วก็คืนปลาวัสดุธรรมชาตินะคะที่ชังปลา10หลังด้วยนะคะที่แหลมทวดนะคะรวมไปถึงกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลนะคะบริเวณชังปลาด้วยค่ะค่ะส่วนกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ30หน่วยงานก็เตรียมจัดงานใต้ร่มพระบารมีเฉลิมฉลองการสถาปนา241ปีกรุงรัตนโกสินทร์อย่างยิ่งใหญ่ค่ะจะจัดงานกัน 21-25 เมษายนนี้โดยรอบๆบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะจะมีการจัดงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจะสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยนะคะแล้วการจัดงานปีนี้เขามีกิจกรรมหลากหลายมากนะคะเตรียมไปกิจกรรมนี้กันค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์ทุกท่านด้วยโอ้โหเยอะมากมากนะคะข่าวยามเช้ามาเจอกันนะคะพรุ่งนี้หลังข่าวทุกชั่วโมงโหนาฬิกาวันนี้เราสองคนยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่ากบน้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุ